การที่พรรคที่มีจำนวนส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งจะขอตำแหน่งประธานสภาเพื่อเป็นประมุขในฝ่ายนิติบัญญัติด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดแผกอะไรนะคะแล้วเราก็มีวาระที่ชัดเจนว่าเราจะขับเคลื่อนในฐานะที่มีตำแหน่งประธานรัฐสภาอย่างไรค่ะคงต้องพูดคุยกันว่าวาระเหล่านี้จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไรค่ะก็ต้องบอกว่ามีการพูดคุยกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ finalize ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นท่านไหนนะคะแล้วก็คิดว่าในพรรคก้าวไกลเองก็มีส.ส.หลายท่านที่มีความเหมาะสมนะคะที่จะดำรงตำแหน่งนี้นะคะไม่ใช่แต่เรื่องของการควบคุมการประชุมอย่างเดียวยังมีประเด็นในเรื่องของการขับเคลื่อนฟื้นฟูประชาธิปไตยในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่จะได้กำกับดูแลสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันแน่นอนค่ะแต่ชื่อในโผล่ที่มีคุณนัทวุฒิคนหนึ่งอะไรแบบแน่ๆคนหนึ่งชัวร์ๆแล้วนัทวุฒิบัวทองคนอะไรแบบนี้ไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทางหลายๆสื่อน่าจะเป็นการเก่งกันนะคะว่าจะเป็นใครนะคะก็คงจะเป็นกรณีเดียวกันกับโผครม.ที่มีหลุดออกมาว่าจะมีใครชื่ออะไรเป็นรัฐมนตรีบ้างนะคะก็อยู่ในเคสเดียวกันค่ะว่ายังไม่ได้มีการตกลงใดๆทั้งสิ้นว่าจะเป็นใครเราก็ต้องยืนยันค่ะว่าในอดีตก็มีประธานสภาผู้แทนราษฎรที่อาจจะมีอายุน้อยนะคะหลายท่านแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องให้โอกาสที่จะมีการที่จะเข้ามาทำนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากถ้ายังคงยึดติดกับเรื่องของประเด็นของความอาวุโสของประสบการณ์มากเกินไปค่ะไม่ได้เป็นข้อกังวลค่ะถ้าเราได้ดูในเพจพรรคนะคะที่ได้มีการสื่อสารเรื่องนี้มันตรงไปตรงมามากว่าเราก็มีวาระที่เราอยากที่จะผลักดันในฐานะที่มีตำแหน่งประธานรัฐสภาเช่นเดียวกันนะคะเราก็จากนี้ไปในกระบวนการเจรจาตกลงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงจะต้องได้นำเรื่องนี้นำวาระที่เราได้นำเสนอต่อสาธารณะไปพูดคุยกับทางพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันว่านี่คือวาระที่เราอยากที่จะผลักดันแต่เราไม่ได้กังวลใจเรื่องที่จะมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นคนอื่นเพื่อที่จะมีการแข่งกันตั้งรัฐบาลเพราะเราเชื่อใจพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่ว่าจะร่วมหัวจมท้ายไปกับพรรคก้าวไกลค่ะ